น้ำตาลทรายไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำตาลใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็จะเติมนมที่เราอุ่นให้ร้อนแล้วลงไปค่อยตล่อมแป้งมาให้ค่อยบดทำหน้าพิซซ่าส่วนผสมก็จะมีหอมแขกไก่แล้วก็ซอสมะเขือเทศน้ำพริกเผาปาปริก้าอิตาเลียนเฮอร์ฮัสลีเกลือป่นเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวางบนแป้งพิซซ่าที่เราจะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มซอสมะเขือเทศตอนที่เราจะวางบนแผ่นแป้งพิซซ่าตอนนี้เราก็หมักแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหัวใหญ่เนื้อไก่หั่นเป็นเต๋ามายองเนสทารากอนอบแห้งต้นฮอสอ่านยากน่าดูก็มาสตาร์ทนั่นเองจับรสเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็จะคลุกเคล้าแล้วก็หมักเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้แป้งพิซซ่าอันนี้สำหรับที่เป็นตัวไก่ที่มีมายองเนสใช่ไหมคะเวลาเรามันสุกแล้วเราจะกินกับซอสมะเขือเทศก็ได้หรือจะกินโดยไม่ต้องเพิ่มมายองเนสก็ได้แล้วก็จะวางที่ผสมลงไปเราไม่ได้ใส่ชีสเพราะเราไม่ได้เราปกติเรากินอ่ะเราไม่เติมชีสอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมีผักคะน้าให้มีสีเขียวๆเติมเพิ่มลงไป
าไมโครเวฟลวกด้วยน้ำเอ๊ะทำไมทำอาหารอิตาลีต้องก็เอามาทำให้ผักมันสุกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ผักสดๆลงไปเวลาเราเข้าเตาอบแล้วมันจะไหม้มันจะไม่สีจะไม่สวยเรียบร้อยไปแล้วสำหรับหน้ามายองเนสไก่เติมน้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยแล้วก็จะให้เป็นรูกลมๆซอสจะได้ซึมลงไปในตัวแป้งจริงๆข้าวจอก็ไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยเราตัวซอสมันไม่เข้าเนื้อแป้งเลยเต็มที่เลยเราก็จะเติมซอสมะเขือเทศลงไปเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะมาเติมหน้าที่เราเตรียมไว้ถ้าใครชอบชีสก็ใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสก็ได้มันจะเวลาอบแล้วมันจะยืดเหนียวๆหรือถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เป็นเชดดาร์ชีสก็ได้เชดดามันจะละลายไม่เหนียวหนึบแต่ก็ให้รสชาติที่หอมอร่อยก็เรียบร้อยแล้ว